วันนี้ผมทำให้ดูว่าวันนี้เราเข้าใจมนุษย์เงินเดือนและเราเข้าใจทุกคนที่มีเงินพวกเราต้องเจออะไรบ้างในแต่ละเดือนถ้าเงินไม่พอใช้ไม่ว่าจะเป็นทานข้าวกับปลากระป๋องจะเป็นข้าวแค่ไข่เจียวจะเป็นไข่ต้มน้ำพริกเผาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใน 15,000 จ่ายค่ารถนะครับ 4,000 7,000 อย่าบอกว่าเข้าใจถ้ายังไม่เคยได้สัมผัสอย่าบอกว่ารู้จักดีถ้ายังไม่เคยลิ้มรสรอบนี้คุณอยู่กับผมมนุษย์เงินเดือนเช่นกันเต๋ร้อยเดียวเรามาดูกันว่าชีวิตมนุษย์เงินเดือนพวกเราเนี่ยเงินเดือน 15,000 เรามีค่าอะไรบ้างแล้วในแต่ละเดือนเราเจออะไรบ้างนี่ครับชีวิตจริงของมนุษย์เงินเดือนที่เราเข้าใจดีว่าวันนี้เราทำอาชีพค้าขายรถยนต์เราต้องเลือกรถที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขามีค่ากว่าจะได้มาแร่ทุกเดือนชีวิตพวกเราต้องเจออะไรบ้างในแต่ละเดือนถ้าเงินไม่พอใช้ไม่ว่าจะเป็นทานข้าวกับปลากระป๋องก็บอกเลยครับเหลือน้อยแล้วปกติยำสักนิดมีพริกสักหน่อยจะดูดีมากนะครับหรือบางมื้อจะเป็นข้าวแค่ไข่เจียวพวกเราก็ต้องทนเพราะชีวิตพวกเราเงินเดือนมันจะหมดสิ้นเดือนนะครับกลางเดือนมันต้องผ่อนรถมีค่าน้ำมันนะบางวันไข่เจียวมันช้ามันเบื่อจะเป็นไข่ต้มน้ำพริกเผาจะแบบไหนพวกเราก็ต้องบอกเลยว่าผ่านมาหมดบางมือพี่ถ้ามันไม่มีจริงๆสิ่งสุดท้ายทุกเดือนคือเพื่อนเราเสมอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้ชีวิตง่ายทุกคนมีเงินเดือนตั้งแต่15,000ถึง20,000วันนี้เราลองว่า15,000ก่อนใน15,000จ่ายค่ารถซื้อรถรุ่นนี้อีซูออลนิวนะครับก่อน 7,000 นี่3นะครับ 4,000 7,000 ค่าน้ำมันรถ 3,000หมื่นหนึ่งแล้วเหลือ5,000นะฮะนี่ 5,000 ที่เหลือผ่อนบ้านหรือจ่ายก็ห้องผ่อนบ้านก็มี 5,000 เลยจ่ายก็ห้องก็ 3,000 เหลือ 2,000 แทบจะไม่เหลือเป็นไงครับแทบจะไม่เหลือบางครั้งใครที่ชีวิตโสดเงินเดือน 15,000 ใช้หมดเดือนชนเดือนใครที่มีคู่ยังได้มาช่วยกันผ่อนนะครับได้มาช่วยตัวเราเองผ่อนรถนะครับจ่ายค่าน้ำมันจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าอะไรยังได้เงินของแฟนมาช่วยใช้ดำรงชีวิตในประจำวันแล้วก็เจียดไว้ส่วนหนึ่งเก็บมากไปกว่านั้นที่วันนี้ผมทำให้ดูว่าวันนี้เราเข้าใจมนุษย์เงินเดือนและเราเข้าใจทุกคนที่มีเงินและมีภาระว่าเงินทุกบาทของพี่มีค่าวันนี้เพียงพี่มาที่ตีร้อยเดียวพี่อยากได้รถไปใช้ออกรถร้อยเดียวทุกคันที่สำคัญมากไปกว่านั้นรถทุกคันที่พี่ออกร้อยเดียวจบเลยครับและรถทุกคันหนึ่งพี่ต้องได้รถดีมีมาตรฐานมีคุณภาพดีชัดเจนรถไม่แท้สภาพสวยงามและต้องไม่เคยชนนะครับรถต้องบอกว่าสวยทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์ใช้งานได้เลยซื้อไปแล้วไม่เป็นภาระซื้อไปแล้วต้องได้รถสภาพดีนะครับเขาเรียกว่าได้รถสภาพดีมีประวัติที่ชัดเจนวันนี้ผมบอกเลยด้วยความเข้าใจทำให้เราทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีคุณค่าเพราะว่าวันนี้ฝ่าเราจะจ่ายค่างวดหมดเนี่ยนะครับทุกๆเดือน 7,000 8,000 ดูที่เราแบ่งครึ่งนึงของชีวิตเราไปแล้วแล้วเราจะไปยอมให้ใครเอาเปรียบหรือไปได้ในสิ่งที่มันไม่ดีผมสนับสนุนเลยนะครับว่าไม่ควรหรือใครนะครับก็ไม่ควรเอาเปรียบซึ่งกันและกันวันนี้ผมทำอาชีพนี้ก็ทำแบบตรงไปตรงมาชัดเจนและที่สำคัญนะครับทำแบบความซื่อสัตย์เพราะเรารู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่แม่งโคตรมีค่าเลยครึ่งนึงมันหมดไปแล้วนี่ขนาดเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเช่นกันบางครั้งโทรศัพท์หน้าจอเราแตก Samsung แบบนี้เราก็ยังไม่มีตังค์เปลี่ยนก็ต้องทนใช้เพราะสตางค์แต่ละเดือนเราถูกฟิกฉะนั้นวันนี้ครับชัดเจนอยากได้รถไปใช้ง่ายๆและเข้าถึงอยากได้รถมือสองสภาพดีการันตีรถสวยไม่น้อยออกรถร้อยเดียวจบครบได้แน่นอนกับผู้ชายคนนี้เตะร้อยเดียวรถทุกคันออกวันนี้รับประกันไม่มีผิดหวังและที่สำคัญออกวันนี้ผ่อนปีหน้ามากไปกว่านั้นวันนี้ผมไม่ได้ขายรถผมขายความสุขและความเข้าใจมากไปกว่านั้นผมขายความเป็นเพื่อนและความรู้สึกที่มีต่อลูกค้าว่าทุกบาททุกสตางค์ของคุณมีค่าผมจะทำให้มันมีคุณค่าที่สุดและให้มันมีความสุขกับทุกชีวิตที่เข้ามาหาเราเตะร้อยเดียววันนี้ถ้าคิดจะมีรถสักคันแนะนำครับจะไม่ทำให้ผิดหวังเตะร้อยเดียวรถดีมีคุณภาพกล้าการันตีพอรู้ว่าชีวิตนี้เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าและที่สำคัญสิ่งที่อยู่บนข้างหน้าผมก็สัมผัสมาทุกมื้อของชีวิตและรู้อยู่ดีว่าบางครั้งเราก็อยากจะเลือกในสิ่งที่ดีแต่บางทีมันก็เลือกในสิ่งที่ดีได้แค่นี้ชีวิตพี่จะเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนไปมาคบผู้ชายคนนี้ไว้เตะร้อยเดียวจะซื้อจะขายแนะนำมาได้ครับเตะร้อยเดียว